โอเคค่ะทุกคนมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเนาะโฟกัสของเราคือแมปปิ้งใช่ไหมคะการทำแผนที่ข้อมูลแผนที่เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันถูกแปลงมาจากพื้นผิวโลกที่เป็น3มิติ 3D มาเป็น 2D surface เป็น 2D surface ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเขาแปลงมายังไงให้เราสามารถดูได้บนจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือหนังสือนะคะการที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจกับรูปทรงของโลกกันก่อนอันนี้คือโลกที่เราคุ้นเคยกันเห็นตามอินเทอร์เน็ตเป็นภาพถ่ายทางอวกาศนะคะมันก็จะดูเหมือนเอ้ยโลกเราเป็นทรงกลมแล้วก็เป็นผิวเรียบแต่จริงๆเราไม่ใช่มันไม่ใช่ทรงกลมมันออกจะเป็นทรงรีนะคะแล้วก็จะมีความขรุขระด้วยความที่มันแบบภูมิประเทศเนาะมีภูเขามีต้นไม้มีแม่น้ำมากมายถ้าเราย่อโลกออกมาให้มันเป็นขนาดเล็กลงเนี่ยมันก็จะคล้ายๆรูปทรงมันฝรั่งนะคะทีนี้ทุกคนกระบวนการแปลงจาก 3D มาเป็น 2D surface เนี่ยมันจะผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์มากมายแล้วทุกคนลองคิดสภาพดูพื้นผิวโลกขรุขระขนาดนี้เราจะหาสมการคณิตศาสตร์อะไรมาอธิบายได้มันคงหาไม่ได้หรือแบบทำได้ยากมากนะคะมนุษย์เราไม่น่าจะทำได้ฉะนั้นเราก็จะต้องมีโมเดลที่เป็นเขาเรียกว่า representation ของโลกจริงๆขึ้นมามันก็จะมีอยู่3แบบหลักๆนะคะแบบแรกเรียกว่า perfect sphere อันนี้เป็นทรงกลมผิวเรียบแบบเป็นโมเดลที่เรียบง่ายที่สุดง่ายที่สุดแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสมจริงขึ้นมาก็คือเป็นอันนี้เลย ellipsoid spheroid แล้วการทำแบบส่วนใหญ่เขาก็ใช้อันนี้แหละคือจะมีความเป็นทรงรีเนาะแต่ยังผิวเรียบอยู่ทีนี้เรามีอีกแบบหนึ่งเรียกว่า geoid อันนี้คือรวมทั้งความรีทั้งความขรุขระของโลกเข้าไปไว้ด้วยกันโมเดลเนี้ย geoid เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กับงานที่เขาเรียกว่าการวัด land elevation ที่ต้องการความแม่นยำสูงๆก็คือวัดความสูงของอะไรภูมิประเทศภูเขาอะไรเงี้ยนะคะ